สุดเรื่องเกาะกูดล่าสุดเรื่องเกาะกูดคุณหนูผู้นำประเทศกำลังเตรียมเดินหน้าตั้งคณะกรรมการ JTC เพื่อเจรจาวสันสูไม่สนอะไรเลยไม่สน4ไม่สน8มั่นใจมากเดินหน้าเจรจาตั้งคณะกรรมการ JTC วสันสูกลับมาจากเอเปกปุ๊บสตาร์ทเรื่องนี้เลยค่ะตั้งกรรมการเจรจาว่ะโอ้ยตายแล้วคุณหนูเอ้ยคือจะเดินหน้าเอาให้ได้อะดูสิคนเขาค้านกันทั้งประเทศที่สำคัญที่สุดตอนนี้ทหารเรือก็ไปตั้งกองอยู่ที่นั่นแล้วตะลุยบิ้งตะลุยบิ้งซ้อมอยู่ตรงนั้นแล้วเห็นขนาดนี้แล้วก็ยังปากกล้าขาแข็งเนาะมันคงไม่รู้สี่รู้แปดอะไรจริงๆอะนะไม่ปรึกษาอะไรเลยอะนะคือแบบมั่นใจอะชีวิตปรึกษากันอยู่สองคนพ่อลูกอะนะปรึกษากันอยู่สองคนพ่อลูกอะบ้านนี้เมืองนี้อีพ่ออีลูกนี่โอ้ยปวดหัวคือพูดตรงๆนะไม่สนสี่ไม่สนแปดไม่สนความแบบว่าคนไทยเขาแบบอะไรสักอย่างหนึ่งงงมากโอเคนะฉันก็งงมากเลยโอ้ทำไมเขาไม่สนอะไรเลยอย่างนี้วะเอองงมาก ปิดตะกร้าก่อนนะเขาไม่สนว่าคนไทยจะคิดยังไงสนแค่ว่าคนเขมรคิดยังไงสนแค่ว่าอีผู้นำฝั่งเขมรคิดยังไงไม่สนว่าคนไทยประท้วงไม่สนว่าคนไทยคิดยังไงไม่สนเลยสนแค่ว่ามึงจะตอบแทนบุญคุณเขมรได้ยังไงสนแค่นั้นงงมากอึ่งไข่ให้สัมภาษณ์ค่ะภาษาอังกฤษที่คนฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเหรอคะให้สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษให้สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแต่ว่าให้สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแต่ว่าควายแดงชื่นชมทั้งประเทศเลยอุ้ยเก่งกว่าพี่ทามากฟูชิฟอไฟเก่งกว่าพี่ทามากมึงอ่ะฟังไม่รู้เรื่องสิฝรั่งมันฟังไม่รู้เรื่องมันจับประเด็นไม่ได้โอเคโอเค yes อ่ะแต่แล้ว yes yes โอเคอ่ะ let's go โอเคอีพวกควายแดงแม่งฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องชื่นชมชิบหายเลยแต่ฝรั่งบอกว่าฝรั่งเขียนข่าวนินาเลยนะฝรั่งบอกว่าจับประเด็นไม่ได้มึงพูดเรื่องอะไรมึงวะ acting ดี acting ดีแต่ทีนี้เนี่ย acting ดีแต่ว่าประเด็นไม่ได้เข้าใจไหม acting อ่ะดีแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้มึงพูดเรื่องอะไรวะคือเขาจะต้องพูดให้เป็นสระตะสาระคือมึงก็อยากจะโชว์สปีดภาษาอังกฤษอยากโชว์สกิลแต่สกิลที่มึงโชว์อ่ะมันเป็นสกิลบ้านๆเป็นภาษาอังกฤษแบบบ้านๆน่ะเข้าใจไหมทีนี้พอมันลึกเข้าไปเนี่ยภาษาทางการทูตเนี่ยมึงเข้าไปไม่ได้มึงเข้าไปไม่ถึงสมองมึงก็ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยพอเข้าภาษาการทางการทูตเนี่ยมันเข้าไม่ถึงมึงจะมาพูดภาษาบ้านเมืองเนี่ยเป็นลักษณะของการแบบคือพูดเหมือนพูดกับพูดเหมือนกับพูดภาษาอังกฤษเหมือนพูดกับแอร์โฮสเตสเงี้ยมันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเหมือนพูดกับผัวเงี้ยไม่ได้คือภาษาทักทายมันไม่ได้มันภาษาอังกฤษเวลาเป็นภาษาทางการทูตแล้วเนี่ยคือมึงจะพูดภาษาทักทายไม่ได้คือภาษาที่มึงพูดมันเป็นภาษาทักทายแต่พอเขาถามเรื่องสี่เรื่องแปดที่นี่มึงเข้าไปไม่ได้เลยมึงเข้าไม่ถึงสรุปเขาแนะนำให้ใช้พล่ามจ้ะเขาแนะนำให้ใช้ล่ามล่ามจากกระทรวงการต่างประเทศมันเป็นโปรโตคอลนะจ๊ะใช่สาระสำคัญมากมึงจะบ้านเมืองมาบ้านเมืองมึงจะสีได้สีได้แปดจะชิบหายหรือไม่ชิบหายจะขายอะไรได้หรือขายอะไรไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับสาระนั่นแหละขึ้นกับสาระไม่ได้ขึ้นอยู่กับความงามที่มึงสปีดภาษาอังกฤษฟุตฟิตฟอร์ไฟแล้วฝรั่งฟังไม่เข้าใจมึงก็จะไม่ได้สาระไม่ได้สาระขายผ้าไหมถึงไม่ได้สักผืนเนี่ยไงล่ะภาษาอังกฤษสไตล์300 something มึงอ่ะมึงคืออย่าพยายามโชว์มึงก็โชว์อยู่นั่นแหละโชว์โง่อยู่นั่นแหละคือการเป็นนายกเขาไม่ได้ไปโชว์โง่เขาไม่ได้ไปโชว์แฟชั่นเขาให้ไปจัดการปัญหาของบ้านเมืองไปเจรจาปัญหาของบ้านเมืองนะและก็วิธีการเจรจาคือมันจะเป็นเวทีแบบทางการทูตภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษาทางการทูตภาษาทางการทูตไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาทางการทูตก็คือสระถะสารถะ
สาระถะสาระอะไรที่ได้บ้างนั่นแหละภาษาทางการทูตเออแล้วภาษาทางการทูตเนี่ยเขาจะไม่พูดแบบว่ามัดตัวเองเขาจะต้องมีนะคะอัลลามของกระทรวงการต่างประเทศเพราะพวกกระทรวงการต่างประเทศเขาเรียนมาว่าจะต้องพูด4พูด8พูดสระแอดอะไรได้บ้างพูดอะไรได้พูดอะไรไม่ได้แล้วก็ใช้ภาษาแบบไม่ให้ประเทศเสียหายแต่นี่แค่มึงขยิบตาประเทศกูก็ชิบหายแล้วอย่างเช่นนี้คณะกรรมการ JTT JTC ที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อเจรจาเรื่องเกี่ยวกับเกาะกูดอะเออแค่เขาเห็นหน้าอีตุ้งติ้งแค่นี้แผ่นดินก็ลุกเป็นไฟเห็นหน้าอีตุ้งติ้งกูก็เสียแผ่นดินแล้วเรียบร้อยทำไมอะเอาก็มึงพูดแทนประชาชนเขมรหมดเลยมึงพูดแทนผู้นำเขมรหมดเลยที่มึงพูดอ่ะพอพูดเรื่องเกาะกูดมึงพูดแทนกัมพูชาหมดเลยอ๋อพอดีว่ากัมพูชาก็ถามดิฉันเหมือนกันค่ะถามว่าคุณเนี่ยได้ตั้งกรรมการหรือยังดิฉันก็เลยบอกไปค่ะว่าเราเนี่ยได้แกนเตรียมตั้งกรรมการแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เราก็จะมีวาระที่จะเจรจากันที่ประเทศไทยเราก็นะคะมีปัญหามีเรื่องของเราที่เราจะแก้ไขแต่ว่าเราเตรียมที่ต้องเอาอีฮาสึกไปเผยไตให้อีฮุนมาเน็ตมันทราบอีกเรื่องความลับของประเทศสึกไปพูดให้เพื่อนบ้านฟังเพื่อนบ้านที่รอจะฮุบประเทศเราอยู่สึกไปพูดให้มันฟังเอ้าหอยหลอด เรื่องที่จะตั้งกรรมการหรือไม่ตั้งกรรมการถ้าภาษาทางการทูตก็คือว่ามึงไม่ควรพูดให้มันฟังคุณไม่ควรจะไปเผยไตให้คนที่กำลังจ้องจะฮุบที่ทับซ้อนจ้องที่จะเอาที่ทับซ้อนนั้นและจ้องที่จะเอาผลประโยชน์ของที่ทับซ้อนนั้นไปเป็นของประเทศมันเนี่ยเป็นประโยชน์ของผู้ได้รับสัมปทานจากประเทศมันเนี่ยคือเขาจ้องจะเอาตรงนั้นอยู่มึงไม่ควรไปเปิดเผยทุกเรื่องให้เขาทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีทักษะทางการใช้ภาษาทางการทูตอีนี่ปรากฏแม่งแบบมานั่งให้สัมภาษณ์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแบบได้หน้าได้จามากเลยว่าอ๋อพอดีว่ากัมพูชาเขาก็ถามมาเหมือนกันค่ะว่าที่ประเทศยูเนี่ยไปคืบหน้าถึงไหนพอตอนที่ไปสัมมิตเจอกันไงก็เลยแจ้งกับทางกัมพูชาไปค่ะเขาก็ติดตามของเขาอะนะคะก็เลยแจ้งเขาไปว่าเราเนี่ยกำลังเตรียมการตั้งคณะกรรมการ JTC Joint Venture เพื่อที่จะตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตั้งกรรมการชุดนี้จะเป็นกรรมการคณะเจรจาว่าสั้นมึงอีฮุนมาเน็ตก็เลยวิ่งไปบอกพ่อมันเลยบอกว่าดีใจมากเลยพ่อป้าป๋าป้าป๋าดีใจไหมผู้นำประเทศไทยมันโง่ชิบหายเลยมันบอกว่ามันกำลังตั้งกรรมการครับพ่อครับอีฮุนมาเน็ตวิ่งไปบอกอีฮุนเซนเลยสมัยก่อนเนี่ยสมัยจินซีฮ่องเต้ที่ประเทศจีนที่เขายิ่งใหญ่เนี่ยนะสมัยดึกดื่มดีของสมัยนู้นนะสมัยจินซีสมัยของประเทศจีนที่เขายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะสมัยก่อนนะเขาจะวางกลยุทธ์กลศึกกลยุทธ์กลศึกเวลาทำสงครามนะคะสมัยจินซีเนี่ยจินซีฮ่องเต้เนี่ยเวลาทำสงครามเนี่ยคือเขาจะวางเขาจะนี่เลยนะคะเวลาเขาทำศึกสงครามอะไรกันแย่งบ้านแย่งเมืองแล้วก็ชิงแผ่นดินกันเนี่ยคือถ้าไพร่พลที่โง่เนี่ยเขาให้เอาไปประหารก่อนเออถ้ามีทหารไพร่พลน่ะเออที่โง่ๆเขาให้เอาไปประหารก่อนเพราะว่าถ้าเกิดอีคนโง่ๆเนี่ยเอาไปเดี๋ยวมันจะพาชิบหายแต่สำหรับในยุคนี้ประเทศนี้ของประเทศไทยเราอะนะถ้าเกิดมีผู้นำที่โง่เนี่ยกูก็ไม่รู้จะเอาใครไปประหารเนาะถ้าไอ้คนที่เดินตามตูดโง่เนี่ยเรายังโทษได้ว่ารัฐมนตรีโง่ไอ้ทีมงานโง่อีสตาฟโง่อีสุมันโง่อีนี่มันโง่อีคนถ่าย TikTok มันโง่คือแบบมึงโชว์หมดเลยโอ้มึงนี่เอานายกรัฐมนตรีมึงก็สึงตึงจะตายมึงก็ยังอุตส่าห์ถ่ายคลิปที่มันสึงตึงมาออกอีกเนาะเออไอ้นี่ไพร่พลมันโง่เออแบบเนี้ยโทษได้แต่ทีนี้พอผู้นำโง่ปุ๊บไม่รู้จะเอาใครไปตัดคอดีโอ้ไอ้นี่ก็เนาะคุณนัทนี่ก็เนาะจริงค่ะคุณจริงค่ะคุณเธอนี่ขุนคอยพยักจริงๆเลยนะนัทฮะเธอเนี่ยขุนคอยพยักนะเนี่ยจริงค่ะคุณจริงค่ะคุณจริงทุกอย่างไม่มีอะไรไม่จริงเลยนะเวลาสิ่งที่ฉันพูดเธอนี่เป็นขุนคอยพยักจริงๆเลยนี่ถ้าเกิดฉันเนี่ยมีเธอเนี่ยเป็นขุนเนี่ยนะฉันว่าฉันจะต้องแบบฉันจะต้องเสียหายในอนาคตหรือเปล่าเนี่ยเธอนี่ขุนคอยพยักอย่างเดียวเลยเธอไม่ห้ามไม่ปรามอะไรฉันเลยเธอยกยอฉันตลอดเลยนะเธอนี่ไม่ห้ามอะไรฉันเลยนะเนี่ย TikTok ฉันโดนบล็อกก็เพราะเธอนี่แหละคุณคอยพยักตลอดพยักพะเยอะตลอดเลยเธอต้องคอย
ยห้ามๆตามๆเขาจะฉันต้องเธอต้องคอยห้ามๆฉันบ้างคอยดึงๆฉันไว้หน่อยคือเธอไม่ใช่ว่าหึยกตูดยกกล้องยกหับคือยกอยู่นั่นน่ะมึงยกอยู่นั่นน่ะแล้วกูก็ยิ่งบ้ายอซะด้วยแล้วมึงยิ่งยกยิ่งยกกูก็บ้ายอซะด้วยแล้วกูก็ยิ่งพูดยิ่งพูดยิ่งพูดจนโดน TikTok บล็อกเลยเนี่ยห้ามปามๆกันบ้างเพื่อนที่ดีเนี่ยมันต้องห้ามๆปามๆดึงๆกันไว้บ้างเอออันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้เออมันต้องคอยเบรกๆกันไว้นิดนึงติดเบรกไว้หน่อยคือมึงไม่ใช่ว่ามึงให้กูเนี่ยยกไปยกใช่ครับท่านถูกครับนายใช่ครับผมถูกต้องแล้วครับสวยงามมากครับสง่างามใช่แล้วครับไม่ชิบหายหรอกครับใช่ดีมากครับทำบุญไปเลยครับวัดพระแก้วทำไปเลยครับไม่เสียหายหรอกครับทำไปเลยเงี้ยอ่ะก็ฉันเห็นทักษิณแซ่อวยแม่งแหกทุกกฎหมายแหกทุกกฎดร.อเมริกากูก็แหกทุกกฎมั่งอ่ะก็กูก็อ่ะทำไมอ่ะทักษิณแซ่อวยแหกทุกกฎไม่เห็นมันผิดเลยแล้วทีดร.อเมริกากูแหกทุกกฎของ AI โอ้มึงถามว่ากูผิดแล้วก็บล็อกกูตลอดเวลาเนี่ยดูมันเนี่ยมันไม่มีความยุติธรรมเนี่ยดูที่อีทักษิณแซ่อวยเนี่ยป่วยก็ไม่ป่วยไปนอนจัดรัดอยู่ในโรงพยาบาลมันแหกทุกกฎที่ดร.อเมริกาแหกกฎ AI มันไล่บล็อกกูอยู่นั่นน่ะฉันก็เลยตัดสินใจว่ามึงไล่บล็อกกูได้มึงไล่บล็อกกูมาเลยมึงตามกูให้ทันก็แล้วกูจะเปิดเป็น100ช่องเลยมึงบล็อกกูช่อง7กูไม่เปิดช่อง8ต่อบล็อกกูช่อง8กูก็ไปบล็อกดร.มลิกา9บล็อกช่อง9กูก็ไปดร.มลิกา10บล็อกช่อง10กูก็ดร.มลิกา11กูไล่ตามไปเรื่อยๆให้กูไล่ตามจนกว่ามึงจะเหนื่อยบล็อกกูนั่นแหละแล้วก็อีทิกตอกมันก็จะบอกว่าเอออีป้านี่มันบ้าหรือเปล่าว่าแม่มึงจะเปิดครบ100ช่องเลยอ้าวทำไมกูมีปัญญาสร้างอีเมลกูไม่สนใจอยู่แล้วสู้เข้าไปอย่าได้ท้อมวลฉันคอยเอาใจช่วยอยู่ไม่ท้อแท้อยู่แล้วมึงAI มึงอย่าท้อแท้AI มึงอย่าหมดกำลังใจนะในการไล่บล็อกดร.มลิกากูเปิดของกูได้ต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละไม่ท้อนะอย่าได้ท้อนะอย่าได้ท้ออย่าได้ย่อท้อนะเห็นไหมขนาดผู้นำอ่ะโดนด่าทุกวันเขายังไม่ย่อท้อเลยเขายังเสลอป้าบเสลอป้าบได้ทุกวันทุกวันเขาไม่เคยย่อท้อในการเสลอเลยนะเธอเห็นผู้นำบ้านเพิ่นไหมล่ะเพราะฉะนั้น AI TikTok เธออย่าย่อท้อนะนั่นแหละเธออย่าย่อท้อทีเดียวนะค่ะขนาดผู้นำประเทศสมมติประเทศหนึ่งผู้นำประเทศฉันนั่นแหละนั่นแหละเขาแต่งตัวเสลอทุกวันเขายังไม่ย่อท้อเลยแต่งได้ทุกวันน่ะเสลอมากโฟป้ามากๆเห็นไหมผู้นำของประเทศฉันยังไม่เคยย่อท้อเลยแต่งตัวสามหาวก้าวเราทุกวันวันก่อนยืนให้สัมภาษณ์อยู่คุณทักษิณกลับมาแล้วมีอะไรก็ไปสัมภาษณ์คุณทักษิณค่ะพูดจาได้สามหาวมากค่ะนะคะน้องตุ้งติ้งสะดิ้งสีลูกของคุณพี่คุณลูกของคุณพี่ทักษิณแซ่อวยกลับมาแล้วค่ะตุ้งติ้งตัวจริงจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองจะต้องตะปัดปากจะต้องเบ้ปากแล้วต้องจะต้องฟึดฟัดเอาแต่ใจจะต้องแบบไม่ต้องไปใส่ใจ48อะไรฉันคือที่สุดของประเทศนี้พ่อยังต้องเดินตามตูดฉันผัวยังต้องเดินตามตูดฉันฉันคือที่หนึ่งทักษิณกลับมาแล้วก็ไปถามคุณทักษิณสิคะทำหน้าสำบัดสำนวนตุ้งติ้งกลับมาแล้วตุ้งติ้งกลับมาแล้วเป็นผู้นำที่แบบท้าทายประชาชนเป็นผู้นำที่ท้าทายความสามหาวของตัวเองมากก็ท่านทักษิณกลับมาแล้วก็ไปถามท่านทักษิณสิคะเนาะเบะปากเล็กน้อยทำหน้าสาแก่ใจนิดหน่อยมีคนถามบอกว่าพรุ่งนี้มีสิทธิ์ลุ้นไหมพรุ่งนี้มีสิทธิ์ลุ้นไหมเจ๊จะโต้ลุงแล้วรอ9โมงเลยไม่เล่าเจ๊โต้ลุงเจ๊ไม่ต้องตื่นเช้าเจ๊ไปตื่นเอาตอนเที่ยงเสร็จแล้วประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองก็รู้เรื่องละวันก่อนได้ยินเสียงของนักการเมืองท่านหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นท่านผู้นำประเทศคนไหนอะนะรุ่นไหนอะนะนะได้ยินเสียงคนหนึ่งซึ่งมีอำนาจในบ้านเมืองอะพูดขึ้นมาบอกว่าแม้ก็จะต้องตั้งคณะกรรมการเจรจาสิคะเราจะพากันไปลบอย่างเดียวหรือไงจะไปลบกับเขาอย่างเดียวหรือไงจะพากันไปลบจะเอาประเทศชาติไปลบกับเขาอย่างเดียวหรือไงจะไปลบกับเขาอย่างเดียวหรือไงดิฉันฟังแล้วก็สะเทือนใจมากเลยว่าโอ้ยอีหอยหลอดคุณไม่ได้พาชาติไปลบกับเขาแต่เขากำลังพาชาติมาลบกับคุณค่ะตอนเนี้ยเขาเห็นว่าผู้นำประเทศไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชาเขาเห็นว่าผู้นำประเทศเป็นอีพวกขี้โลภอ่อนแอและอีพวกนี้เนี่ยมันเป็นพวกขี้คอร์รัปชันเขาจึงเห็นว่าเขาจะมาจัดการเรื่องนี้ได้ด้วยผลประโยชน์เขาก็เลยลุกมาตอนที่มึงเป็นผู้นำอยู่นี่ยังไงคะอีหอยหลอดเขาเห็นว่าพ่องเป็นตัวคอร์รัปชันก็เลยเอาผลประโยชน์มาพ่อมาล่อพ่องแต่ถ้าเกิดมึงเนี่ยเป็นผู้นำประเทศเสร็จแล้วมึงก็ฟังพ่องจากนั้นปุ๊บประเทศชาติก็จะเสียหายสิคะอีหอยหลอดและขณะเดียวกันนะ
และประเทศกัมพูชาเขาก็บอกอยู่บอกว่าเขาต้องการเจรจาไอ้เรื่องพื้นที่ตรงน่านน้ำทะเลซึ่งตอนนั้นมันคอลแลปกันอยู่ฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะมันก็จะต้องปกป้องเพราะว่าถ้าเกิดมึงจะไปดันหน้าไปเจการเจตาม MOU ที่พ่องทำเมื่อปี44มันเป็น MOU ที่มึงอะเสียเปรียบประเทศนี้มันเสียเปรียบคำถามก็คือประเทศนี้ไม่ใช่แค่มีแค่มึงแต่ประเทศนี้มีประชากรอีกจำนวนเกือบประมาณ60กว่าล้านคนและสำคัญที่สุดก็คือประเทศคะแมเนี่ยมันเล็กนิดเดียวปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยมีนักการเมืองที่ไม่โง่เขลาจนเบาจนยาจนเกินไปเนี่ยปกติประเทศมันไม่กล้าหือกับเราอยู่แล้วประเทศข้างบ้านแต่ละคนก็ไม่มีใครกล้าหือกับเราอยู่แล้วแต่ประเทศข้างบ้านมันจะหือกับเราตอนที่ผู้นำเนี่ยมีความคอร์รัปชันและโลภสามารถที่จะอ่อยผู้นำเราได้ด้วยผลประโยชน์ไงสำคัญอีกอันนึงก็คือว่ากรณีของพื้นที่เกาะกูดกับน่านน้ำเนี่ยนะคะมันเป็นอธิปไตยไอ้ตรงน่านน้ำนั่นก็เป็นอธิปไตยไอ้จุดที่มันคอลแลปกันอยู่ที่อ้างว่าไม่ใช่ที่ทับซ้อนแต่มันทับซ้อนตรงทะเลอ่ะไอ้ตรงจุดนั้นน่ะยังไงก็ตามแต่อีพคะแมเนี่ยมันต้องการประโยชน์ตรงนั้นจริงๆนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีใครเขาพาประเทศไปลบแต่เขาจะลบกับเราอยู่แล้วค่ะอีกขอให้รอดจะลบกับเราอยู่แล้วค่ะให้รอดเขาพระวิหารนี่ก็ใช่ทหารไหมคะที่ลบกันไปลบกันมาสู้กันไปก็ตุ้ยบุ้ยตุ้ยบุ้ยตุ้ยบุ้ยจนกระทั่งเสียเขาพระวิหารไปอ่ะเสียเพราะว่ามีการเจรจาเรื่องเขาพระวิหารจำได้ใช่ไหมคะอีหอยหลอดอ๋อลืมไปว่าจำไม่ได้ลืมไปว่าเธอจำไม่ได้เพราะตอนนั้นน่ะเธอกำลังยุ่งเหยิงกับข้อสอบเอ็นทานอยู่ใช่ไหมเธอจำไม่ได้โอเคจำไม่ได้เธอจำไม่ได้เธอจำไม่ได้นี่นาโอเคเข้าใจได้เธอจำไม่ได้หรอกเธอไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไปเธอไม่คิดจะจำด้วยค่ะเพราะว่าเธอไม่คิดจะจำด้วยแค่จำชื่อเพื่อนในชั้นเธอก็ลำบากแล้วเนาะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าตัว MOU เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเอามาปัดฝุ่นเมื่อไหร่เราจะเสียเปรียบเมื่อนั้นเมื่อเราเสียเปรียบเราก็ไม่ควรที่จะนะคะยุยงส่งเสริมไปเอา MOU ตัวที่เราเสียเปรียบมาปัดฝุ่นเฉยๆไปซะตอนนี้เนี่ยบรรดาคณะประชาชนที่เขาลงชื่อกันประมาณ 100,000-200,000 เขากำลังจะบุกไปยื่นหนังสือต่อที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อ call out เรียกร้องว่ารัฐบาลต้องหยุดและยกเลิก MOU ตัวนี้จะต้องยกเลิกคุณหมอว่าลงล่ารายชื่อได้ 200,000 แล้วจะไปยื่นฉันจำไม่ได้ว่าเขาจะยื่นวันที่อะไรอะนะนั่นแหละนะใครมีเวลาว่างก็ไปกับหมอว่าลงเพราะว่านั่นเป็นการแสดงเจตจำนงอย่างนึงนะมันการแสดงเจตจำนงอย่างนึงของบ้านของเมืองแล้วก็สำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าเกิดไม่มีการระงับยับยั้งอ่ะเราเอาประเทศชาติไปห้อยขาไว้กับผู้นำประเทศแบบเนี้ยไม่ได้หรอกคือเรื่องอื่นเนี่ยถ้าเกิดเรื่องตั้งกิติรัตน์นรนองเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยนะมันยังเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่ามันยังเป็นเรื่องที่มึงจะดื้อดึงไปเนี่ยก็ยังมีครม.มีและมีนู่นมีนี่คือจะดื้อดึงไปเนี่ยก็ยังไม่เสียหายเท่ากับการกรณีที่เกาะกูดถ้าเกิดมันดื้อดึงแล้วประชาชนเราปล่อยปะละเลยอ่ะมันก็จะกลายเป็นเรื่องเนี่ยนะคะเสียหายหนักข้อเข้าไปอีกประมาณอย่างนี้มันจะกลายเป็นเรื่องที่เสียหายหนักข้อเข้าไปอีกสมทรงมันสึ่งตึงเนี่ยไม่มีใครเถียงแต่เราจะให้คนสึ่งตึงเนี่ยนะคะเธอล่าสุดเธอรู้ไหมบรรดาพวกที่มีการเขียนหนังสือไปถึงพวกหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆอ่ะเขาเขียนแรงมากเลยนะพวกนักวิชาการเศรษฐศาสตร์กับอดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะเขาเขียนสารัตถะที่เขาเขียนเพื่อไม่ให้มีการแต่งตั้งกิติรัตน์ซึ่งเป็นนักการเมืองไปเป็นประธานบอร์ดธนาคารเพื่อจะขาดความอิสระใช่ไหมเสร็จปุ๊บคำพูดตอนท้ายเขาบอกว่าพวกท่านจะปล่อยให้นายกที่คือเขาเขียนว่ายังไงนะเขาเขียนว่ายังไงนะนายกที่ไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่มีสติปัญญานำพาอยู่อย่างนี้ไม่ได้เขียนประมาณนี้เขียนประมาณนี้เลยเขียนคล้ายๆกับประมาณนี้เป็นคำเขียนที่แรงมากฉันเคยเห็นสรยุยอ่านข่าวอยู่นักเศรษฐศาสตร์และก็บรรดาพวกแบงค์ชาติเก่าเขาดูถูกผู้นำประเทศขนาดนี้เลยไม่ใช่ดูถูกด้วยดูถูกต้องเลยรุ่งเรือง
ดำลงก็เราทำลายถ้าไม่รับมัวลง